สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าววงการบันเทิงมาเล่าท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วนะครับความทรงจำที่หลายคนไม่อาจลืมครับกับตำนานศิลปินดูโอที่สะเทือนวงการเพลงหมอลำคู่หูลูกแพรไหมไทยอุไรพรนะครับหลายคนจดจำพวกเขาด้วยท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์หรือเพลงดังอย่างรักษานครสวรรค์แม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับที่ไม่ว่าจะมีงานแสดงหมอลำที่ใดครับเพลงนี้มักจะถูกนำมาเล่นเสมอหรือเพลงดังอื่นๆอีกมากมายครับลูกแพรไหมไทยโด่งดังสุดขีดในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะขึ้นเวทีใดครับแค่เสียงเกินล้ำดังขึ้นเนี่ยทุกสายตาจะต้องจับจ้องทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นดูโอจากวงเสียงอีสานรุ่นในตำนานเลยนะครับที่โด่งดังเป็นพลุแตกแต่ผ่านไปหลายปีมีกระแสข่าวลือครับทั้งคู่มีปัญหากันแต่ข่าวลือเหมือนจะเป็นจริงเมื่อตัวของไหมไทยอุพรแยกออกมาจากเสียงอีสานและตั้งวงเองเปลี่ยนชื่อเป็นไหมไทยคนเดิมและก้าวเข้าสู่ค่ายใหญ่อย่างแกรมมี่โกในนามไหมไทยใจตะวันครับก่อนที่สัญญากับแกรมมี่จะหมดลงไปและกลับสู่ท็อปไรไดมอนด์อีกครั้งในนามของไหมไทยหัวใจศิลป์แม้ปัจจุบันเขาจะหมดสัญญากับท็อปไลน์แต่ยังคงใช้นามของไหมไทยหัวใจศิลป์อยู่ตลอดเวลาที่แยกกันครับของลูกแพรไหมไทยพวกเขาไม่ค่อยมีรูปออกมาให้เห็นนะครับแม้กระทั่งการเป็นแขกรับเชิญของเสียงอีสานทั้งคู่ก็ไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันพูดถึงกันและกันน้อยมากแฟนเพลงหลายคนนะครับต่างรอคอยในวันที่ลูกแพรไหมไทยจะกลับมาร้องเพลงร่วมกันอีกสักครั้งในชีวิตวันเวลาผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการแชร์ไปทั่วโซเชียลถึงภาพลูกแพรไหมไทยอุไรพรยืนกอดคอกันครับซึ่งเป็นภาพปัจจุบันดูมันว่าภาพนี้ไหมไทยจะแต่งตัวดูดีนะครับเพราะฉะนั้นไหมไทยต้องไปเยี่ยมลูกแพรอุไรพรนะครับซึ่งลูกแพรเขาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเจอกันแน่นอนครับนะครับเนี่ยเป็นรูปด้วยรอยยิ้มของทั้งคู่ถือว่าเป็นศิลปินดูโอในตำนานนะครับลูกแพรอุไรพรก็โพสต์อีกว่าบนเส้นทางชีวิตศิลปินมีความฮักแพรมีทุกมีสุขเส้นทางในการก้าวเดินวันนี้เพื่อนฮักมาเยี่ยมยามถึงบ้านขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจครับในขณะที่เพจไหมไทยหัวใจศิลป์ครับก็โพสต์บอกว่ามิตรภาพยังคงงดงามเสมอนะครับลูกแพรก็แชร์ไปแล้วตอบสั้นๆว่าฮักเสมอครับนอกจากนั้นลูกแพรก็ยังมีการแชร์เพลงเก่าๆนะครับผลงานการแสดงสดเก่าๆอย่างเพลงหลีกทางให้เธอครับซึ่งทั้งคู่ได้ขึ้นเวทีร่วมกันถือว่าเป็นการย้อนรำลึกอดีตที่มีความหอมหวานเป็นอย่างยิ่งแฟนคลับหลายคนต่างลุ้นว่าทั้งคู่อาจจะมีเพลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้แต่จะมีเพลงไม่มีเพลงนั้นไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าทั้งคู่จะได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงด้วยกันล่าสุดมีการโปรโมทนะครับโปสเตอร์นะครับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นคอนเสิร์ตท่องจักรวาลการโคจรการมาพบกันครั้งประวัติศาสตร์ของเสียงอีสานในงานไม่ว่าจะเป็นนกน้อยไรพรนะครับคุณแม่นกน้อยไรพรลูกแพรไหมไทยปอยฟ้ายายจื้น .com โอ้โหมากันครบก็จะจัดขึ้นที่ตรงข้ามไทยประกันบางพลีนะครับในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้นอกจากนั้นเพื่อตอกย้ำประวัติศาสตร์ครับวันที่3ถึง4ตุลาคมนะครับก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นนะครับที่อุดรธานีด้วยนะครับเป็นบ้านพักเสียงอีสานก็จะเป็นการรวบรวมตำนานของเสียงอีสานครับแน่นอนเราจะเห็นลูกแพรไหมไทยไรพรขึ้นเวทีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะครับโอ้โหคือเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับสุดยอดดูโอในตำนานหากคุณชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ